ถ้าสมมติเราเดินแล้วเราเปิดหน้ากากแค่นี้มันช่วยไหมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับและวันนี้ก็เป็นวันเปิดวันแรกนะครับในรอบกี่เดือนก็ไม่รู้วันนี้วันที่18พฤษภาคม2563วันนี้เป็นวันที่ถนนคนเดินของจังหวัดหนองบัวลำพูเปิดเป็นวันแรกในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เทปนี้ก็จะเป็นเทปสั้นๆที่เอื้อได้เก็บภาพบรรยากาศในตลาดให้ทุกคนได้รับชมกันว่าเราเดินอัดไปตรงนี้ก็ได้นะใช่แต่กูอยากเดินอ้อมไงซึ่งทางเข้าก็จะมีมาตรการในการคัดกรองบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐโดยการวัดอุณหภูมิร่างกายและคนที่จะเข้างานก็ต้องใส่แมสปิดปากกันด้วยซึ่งในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าทุกคนใส่แมสกันทุกๆคนเลยคือก่อนจะเข้ามานะครับก็จะมีการตรวจอย่างเข้มงวดมากก็เช่นแบบเช็คอุณหภูมิก็เหมือนเราไปร้านสะดวกซื้อต่างๆนี่แหละก็จะมีการตรวจอุณหภูมิแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาในนี้ต้องใส่แมสปิดปากด้วยถ้าใครไม่มีแมสก็ต้องไปซื้อก่อนนะครับไม่งั้นไม่ให้เข้ามาในงานถ้าสมมติเราเดินแล้วเราเปิดหน้ากากแค่นี้มันช่วยไหมร้านยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ละร้านก็จะมีการให้ห่างประมาณ1เมตรประมาณ2เมตรก็ได้เนาะมันก็ค่อนข้างจะกว้างขวางแล้วก็ดูสบายตามากขึ้นนะไม่ดูวุ่นวายบรรยากาศในตลาดก็คึกคักกันมากไม่ต่างไปจากเดิมเท่าไหร่ครับและอย่างที่บอกคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเพราะฝนกำลังจะตกด้วยพวกเราก็อยู่ได้ไม่นานแยกย้ายกันกลับซะก่อนอากาศมันไม่ดีเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นใจนะครับทุกคนโสดลูก3พอมั้ย EP เท่าไหร่นะ EP 3 EP 3นะครับอันนี้เป็นบล็อก EP 3ติดตามมาตลอดเลยขอบคุณที่รับชมกันนะครับได้เอื้อหวังว่าเราทุกคนจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ